รู้จักและเครื่องถ่ายเอกสารไม่รู้จักถูกไหมล่ะปริ้นเงินอะไรไม่รู้จักแล้วเพราะฉะนั้นเราทำแบบคนยุคใหม่ต้องไปอย่างนั้นนะตอนยุคผมเนี่ยแต่ผ่านมาตั้งแต่เขียนหนังสือเขียนแล้วเอาไปติดโรงเรียนพิมพ์แล้วไม่ใช่คนนี้เป็นแบบตัวแปลกี่ตัวแปลนี้ต่างมากนะต้องต่อไปกันสักครู่แสดงว่ามีใครเอาไปคืนเพื่อนนะต้องครบ15เลยส่งนี่ดีกว่าเอาขึ้นมาจากรถ15เลยพอดีแล้วออกมามี15คนพอดีเอ๊ะมันแปลกพอดียังไงได้ไงไม่รู้แล้วทำไมมีคนบางคนไม่ได้บางคนแสดงว่าหายไปไหนอ่ะรู้นะไม่เป็นไรโหลดได้ยังจังไม่มีในรถมีมาแล้วมันยังมีอยู่แต่มันต้องไปที่ชลบุรีหน่อยชลบุรียังพอมีอยู่เนาะประมาณสัก50-60เล่มก็ผมมาผมไม่ได้เอามาที่ทำไมแกงราตาทำไมบางแสนก็ต้องผ่านเลยครับผมมีหนังสือหลายเล่มผมมีหนังสือผมมีหลายอย่างมีหนังสืออย่างดังเล่มนั้นเล่มเศรษฐีอะไรนั่นแหละมีสี่สิบซีดีเล่มนั้นเล่มแดงอ่ะนี่ดูตัวของคุณพี่ล่ะดีเนี่ยซีดีเล่มนั้นอ่ะลุงเล่มคนละนะอาจารย์ได้ก็ต้องแวะไปที่บางแสนต้นแม่คงดีค่ะค่ะเขียนหนังสือเขียนด้วยภาษาคนหรืออยากจะได้3ปีนะเขียนคอมเมนต์และหรือว่าในเฟซในบีกิทเนี่ยบีกิทเนี่ยนะก็จะมีเหมือนกันก็มีหลายเล่มเขียนก็เขียนไปเรื่อยแล้วก็ปีใหม่ท่านอยู่ใช่ไหมคะปีใหม่อะเหรอไม่เคยอยู่เลยปีใหม่ทำไมไม่เคยอยู่นะเพราะว่าไม่ระบุปีก็ใช่สิอะไรก็เป็นปีใหม่ปีใหม่ยังไงนะโอเคบ่ายนี้ก็น่าจะพูดประมาณสัก2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็ทำไปถึง3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอย่างแล้วเหลือเวลาก็จะให้เวลาเราช่วยแข่งคิดหน่อยมาช่วยคิดก็เช้าไปถึงไหนแล้วผมจะให้เป็นแนวคิดนะให้แนวคิดเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทักษะก็คงไม่ไหวไม่พอเพราะเนื่องจากเวลาไม่พอถึงท่านไปก็ไม่พอต้องทำแบบว่าให้แนวคิดไปที่มีจุฬาการขายอยากจะเขียนก่อนเนี่ยเขียนได้เพียง3 หัวข้อเท่านั้น
หลวงพ่อที่หนึ่งคือวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานเช่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์มาสองก็คือขอบเขตสามกรอบแนวคิดเท่านั้นอย่างอื่นยังไม่ต้องเขียนตรงนี้ว่านั้นกำหนดตัวนี้ไปเข้าๆไว้ก่อนก็ได้แล้วไปขยายความเอาอะไรตาอะไรก็เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นก็เขียนบทที่5ซะเลยดูเสร็จแล้วทางที่ดีก็เขียนลงวารสารได้เลยแล้วยังไม่ต้องสอบเพราะระเบียบนะก็ยังไม่บอกว่าต้องสอบวิทยาคุณสอบก่อนแล้วถึงจะไปบางมหาวิทยาลัยก็ทำอย่างนั้นนะผมจำนะผมก็เจอมหาวิทยาลัยก็เชิญผมไปสอบนี่แหละเจอบอกอ้าวทำไมไม่สอบก่อนแล้วมาลิงผมว่าเนี่ยแล้วถ้าไม่อาจารย์ไม่ผ่านหรือไม่อะไรตาอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จริงจ้าก็จะจบเวลาครับเนื่องจากอีก3เดือนจะหมดเวลาเนี่ยก็บอกเฮ้ยไปทำงี้ได้ไงเพราะเราเบียดก็ได้เกียรติแล้วคำว่าตีพิมพ์นะเขาไม่ได้บอกว่าวารสารต้องพิมพ์แล้วแต่เพียงวารสารให้รับพิมพ์ตอนนั้นเรียกว่าเออว่าจบแล้วแค่ขอให้เขารับพิมพ์ตอนนั้นเองยังต้องแก้ไขต้องปิดปีก็ยังหรือต้องรอคิวเป็นปีก็ได้นะไม่เกี่ยวแต่ทำเรื่องจบได้แล้วเพราะเขาเรียนรับแล้วนี่ทำไมหนังสือก็เขียนไม่ชัดไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่รู้มีปัญหาบาดหาอะไรเนี่ยตีด้วยอะไรว่าแปลว่ายังไม่จบเพราะว่ามันยังไม่เผยแพร่เขาบอกเผยแพร่ก็ไม่ได้ให้ความหมายอะไรนะเนี่ยเขียนมาวันนั้นการเขียนก็แล้วแต่ตามตำหนักนะครับทีนี้มาผลการวิจัยละผลการวิจัยตรงนี้ที่จริงต้องผลการวิจัยในหลักการง่ายๆนั้นที่ผมพูดง่ายๆไปก่อนก็คือเราถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าจะเขียนตามนี้นะสรุปผลการวิจัยและนำเสนอตามเนื้อหาบทที่4ที่เราคิดว่าจะทำอ่ะเพราะนั้นบทที่4เนี่ยเราอาจจะต้องมีสารบัญมันไว้แล้วก็ต้องมีข้อมูลประกอบแต่ละตัวมาแล้วก็มาเขียนเรียงตามลำดับเลยว่าจะเขียนอะไรก่อนอะไรหลังยึดตามจำนวนตัวแปรที่ศึกษาเวลาเขาทำเวลาเขียนตรงนี้ยึดบทที่4กับข้อผลตรงนี้ผลที่เราจะสรุปผลที่เราจะสรุปเนี่ยมันก็จะมีตัวผลเท่านั้นเองสรุปแล้วก็เปลี่ยนภาษาจากข้างหน้าภาษาข้างหน้าอาจจะบอกว่ามันมีตารางแล้วจะบอกว่าส่วนมากส่วนใหญ่หรือว่าเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่านั้นเท่านี้ระดับนั้นระดับนี้ใส่กลับไปพอมาถึงนี่เราก็มาแปลซะไอ้คำว่าระดับแปลอะไรอะไรเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแปลว่าอะไรอ่ะส่วนมากเราอาจจะมาเปลี่ยนเป็น2ใน3 4ใน5อะไรเงี้ยเนาะก็เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนภาษาได้3ลักษณะก็เหมือนกันตอนพิธีอ่ะพวกเนี้ย1วิเคราะห์ผลแบบตัวเดียวแบบอีกตัวแบบตัวเดียวทีละตัวเลยป่ะนะอันนี้ก็น่าจะสถิติอะไรก่อนตัวเดียวสอบอยู่2แบบของตัวครั้งละ2ตัวมีตัวแปร2ตัวครั้งละ2ตัวนี่นะยากกว่าตัวเดียวนั้นมันไม่มีอะไรนี่มันพอ2ตัวเราจะใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเอาเราต้องเรียงนะการเรียงนะผลวิเคราะห์แบบครั้งเดียวนะครั้งเดียวแต่มีตัวแปรอย่างเพศกายุคเนี่ยเราจะให้ตัวไหนอ่ะเพศกายุคมันเวลาทำเนี่ยเราจะคอแท็กแบบไหนเพศอายุหรือว่าอายุเพศอายุแล้วก็เพศรวมยังไงนะเราคิดร้อยละจะคิดไปทางไหนร้อยละของเพศหรือร้อยละของอายุยุ่งนะฮะลูกพี่ใช่ไหมไม่แน่แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างชายกับอายุใครอายุมากกว่าชายกับหญิงใครอายุมากกว่าครับก็ต้องไปตามเพศแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอายุต่างกันแล้วเพศจะต่างกันหรือเปล่าอายุมากใครจะมีผู้ชายมากหรือน้อยก็ต้องร้อยละตามเพศแปลผมคนละเรื่องเลยนะเราไปทำดูสิแต่คนละเรื่องเลย
แต่เรานักวิจัยเรื่องใหม่